สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะดูพี่ต้อยก็พามาดูทุ่งนาพาดูข้าวออกรวงนี่ค่ะรวงสวยมากเลยค่ะต้นข้าวออกรวงดกเลยนะคะดูนี่ค่ะข้าวประมาณ3เดือนนะ100วันนะคะ100วันนิดๆ นะคะ3เดือนดูค่ะอันนี้ข้าวตัดใบด้วยนะคะพอเนี่ยออกรวงก็ค่ะดูค่ะดูรวงข้าวค่ะพาชมรวงข้าวสวยเลยค่ะดูรวงดกนะคะเขียดร้องค่ะนี่ค่ะออกรวงเต็มทุ่งเหลืองเลยค่ะเหลืองๆนั่นรวงข้าวนะคะใกล้ได้เกี่ยวแล้วค่ะนี่ค่ะแต่หญ้าก็เยอะนะหญ้าก็เยอะดูรวงใกล้ๆค่ะดูกอกอเลยค่ะดูพาชมทุ่งนะคะข้าวออกรวงใกล้ได้เกี่ยวแล้วนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะส่วนมากก็จะอันนี้ข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะเขาไม่ได้กินเป็นข้าวปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะดูค่ะพาดูทุ่งรวงทองค่ะนี่ค่ะปลูกข้าวก็แป๊บๆนะถ้ามีน้ำนะปลูกได้3ครั้งค่ะนี่ศัตรูข้าวก็แมลงนะคะแล้วก็ข้าวดิบข้าวเด้งนะคะแล้วก็วัชพืชหญ้านี่และร้ายมากเลยนะคะขึ้นนะข้าวดิบข้าวเด้งนี่ก็เขาก็จะออกก่อนข้าวเรามันจะเหมือนรวงข้าวนี่แหละค่ะข้าวอีดิบอีเด้งข้าวดิบข้าวเด้งนะคะนี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาชมทุ่งนาพาชมรวงข้าวนะคะสีเหลืองเนี่ยเต็มเลยค่ะแต่ส่วนตรงกลางนี่เป็นคะนานะคะหญ้าค่ะคะนานี่กว้างมากเลยนะคะนี่จะตัดหญ้าก็ตอนจะเกี่ยวดูคะนาค่ะคะนานี่รถวิ่งได้นะคะพื้นที่รถวิ่งได้นะคะนี่ค่ะพาชมอุ้ยดูข้าวเหลืองเต็มเลยค่ะบางบัวทองนี่ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นพื้นที่ปลูกข้าวแล้วนะเพราะว่าบางบัวทองเป็นพื้นที่สีเขียวหมู่บ้านก็จะขึ้นล้อมรอบนะคะหมู่บ้านก็ขึ้นล้อมรอบที่นาชาวนาก็พอรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะขายราคาหมู่บ้านจัดสรรก็จะมากว้านซื้อนะคะสร้างบ้านจัดสรรนะคะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใจกลางแล้วมันดูแลลำบากนะคะบางทีพืชสวนพืชไร่เนี่ยเราก็ต้องใช้สารเคมีนะคะมันก็ลำบากนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เผาแล้วนะคะฟางนี่ก็ไม่เผาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอากาศเป็นพิษนะคะลดโลกร้อนดูค่ะดูพระอาทิตย์นะคะดูพระอาทิตย์ยังไม่รับนี่ค่ะทุ่งนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรล้อมรอบนะคะค่ะพี่ต้อยก็พามาชมข้าวค่ะออกรวงแล้วรวงสวยมากเลยค่ะดูนี่ค่ะรวงใหญ่ๆเลยค่ะดกๆเวลาเกี่ยวก็ใช้รถเกี่ยวนะคะรถก็เกี่ยวข้าวนะหรือนี่สะดวกสบายค่ะขอให้มีที่นะคะขอให้มีที่นาทำง่ายมากนะคะทำแป๊บเดียวเพราะทุกอย่างมีอำนวยความสะดวกหมดนะคะแต่เวลาเราถ่ายเราก็ถ้าเราไม่ถ่ายเองเรามีตังเราก็จ้างเขาก็ได้นะคะหว่านข้าวนี่ก็มีจ้างเขาก็ได้ถ้าดำก็มีบริษัทรับจ้างดำนะค่ะเขาจะมีรับจ้างดำเสร็จสับหมดเลยนะคะทุกซอกทุกมุมดำให้หมดนะคะเนี่ยรถเกี่ยวก็เกี่ยวอีกราคามารับซื้อถึงนาเลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องรอตรวจความชื้นแล้วรับซื้อเลยแต่แถวบ้านพี่ต้อยเขาจะตรวจความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ให้ราคาตามความชื้นของข้าวนะคะค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาชมทุ่งนาพามาชมรวงข้าวนะคะนี่ค่ะยามเย็นสวยมากเลยค่ะทุ่งรวงทองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบายมาดูเดี๋ยวได้เกี่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเกี่ยวพี่ต้อยจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายค่ะ